อมาแล้วนะครับเมื่อวานไม่สบายก็เลยเลื่อนไปวันนี้ก็มาตามนัดนะครับเย่มาแล้วนะครับ,น,บนะมาเลรนิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวสำหรับคนที่ดูย้อนหลังนะฮะเดี๋ยวผมจะขอรอใช้เวลารอเพื่อนๆสักประมาณสามนาทีนะครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ยังไม่หายขาดนะ ก็รอสามนาทีนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วดูนาฬิกาก่อนอา้าวตอนนี้ห้าสิบเจ็ดก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสามทุ่มตรงเดี๋ยวสามทุ่มตรงเราเราจะเริ่มกันนะครับนะตอนนี้ห้าสิบเจ็ดนะครับก็ถ้าใครมาดูย้อนหลังคุณก็เลื่อนไปดูานาทีที่สามได้เลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา โอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเริ่มแล้วเราจะกดกิ้งๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มยกแรกนะช่วงนี้ช่วยกันแชร์ก่อนนะครับนะเอ่อหลายคนถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรคือเป็นเรียกว่าเหนื่อยอ่ะนะครับเหนื่อยสะสมนะก็คือมันจะมีอาการเหมือนกับเหมือนกกบแหงเหล้าอะ่ะเหมือนเมาเหล้าแต่แต่ไม่ได้เมานะไม่ได้กินเหล้าสักแอะเลยนะครับเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอาการเหนื่อยสะสมก็จะเบอ์เบอ์นะครับ ถึงขั้นเมื่อวานต้องทําเช็คอะไรพวกนี้เขียนธุรกรรมทางการเงินเขียนชื่อตัวเองผิดนะฮะเพราะว่าบันเบอร์นะครับก็เกิดจากการทํางานทํางานเรียกว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนพักผ่อนไม่พอนะครับมันก็จะเกิดอาการเบอร์แล้วก็เมื่อวานกลับบ้านมาไม่ไหวแล้วแฟนโทรวิดีโอคอลมาตาแดงจนแฟนถามเป็นอะไรนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหัวตื้อหมดแล้วเขียนชื่อตัวเองยังเขียนผิดถ้ามาติวน้องๆเน,น,นี่ยกูกด กูติวผิดบวกเลขผิดแน่นอนนะครับก็เลยต้องขอเลื่อนมาวันนี้นะครับดีขึ้นแล้วนะก็นอนพักผ่อนคือจริงๆมันต้องนอนพักผ่อนยาวๆเยอะๆ,ๆอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้คือน้องก็จะสอบใช่ไหมทั้งท้องถิ่นทั้งกอพอผมจะมานอนอู้ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเนี่ยก็ต้องวันไหนไม่ไหวจริงๆผมจะบอกนะว่าพี่ไม่ไหวขอเลื่อนนะครับแต่วันไหนไหวเมื่อคืนเน่นอนเต็มที่แล้ว เราเมื่อเย็นก็ไปออกกําลังกายมาไปวิ่งไปอะไรมาให้มันร่างกายมันสดชื่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ดีขึ้นแหละนะครับวันไหนไม่ไหวก็จะบอกนะครับแล้วก็เวลาอินบ็อกแล้วตอบช้าก็ขอประทานโทษด้วยนะช่วงนี้คืองานหนักจริงๆนะครับทั้งงานประจําทั้งอะไรแบบเนี้นะครับอ่ะถึงถึงถึงสามถึงสามนาทียังยังอีกหนึ่งนาทีนะครับอีกอีกหนึ่งนาทีอ่ะช่วยกันแชร์หน่อยนะตอนนี้ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับ บริจาคแชร์ให้คนป่วยหน่อยแหมมีอ้อนแม่ยกเลยเว้ยกูบริจาคแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมงปอตัวน้อยๆที่กำลังเหนื่อยป่วยเป็นโรคเหนื่อยเป็นโรคสำอยนะฮะสำอยอีดอกนะฮะมาดูเร็วนะเออช่วยช่วยแชร์หน่อยนะฮะนี่ต้องอ้อนแม่ยกนะครับใครมาดูทีหลังก็อ่อไล่ไปนาทีที่สามได้เลยเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วนะครับวันนี้ก็จะ ไม่อยากให้น้องนอนดึกเพราะพี่เองก็นอนดึกไม่ได้นะช่วงนี้นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นระบบการติวเอื้ออาทรคือผมก็ติวยาวไม่ค่อยเวิร์กนะครับด้วยสภาพร่างกายน้องเองผมเชื่อว่าก็คงเหนื่อยกับชีวิตมาติวยาวๆถึงสามทุ่มไอ้นี่เริ่มสามทุ่มใช่ไหมแหยก็จะไม่อยากให้ยาวมากนะครับเออวันนี้เจอพี่ไปออกกําลังกายด้วยอ๋อน้องๆที่มาทักนะโอเคนะครับกี่โมงแล้ว อ้าวสามทุ่มตรงพอดีนะครับก็เริ่มเลยนะครับก่อนเริ่มกดหัวใจมารัวๆหน่อยอ่ะหัวใจมารัวๆหน่อยหัวใจหัวใจมาหัวใจมานะครับหัวใจมาเร็วๆนะฮะหัวใจมาใช้นักเรียนไปสนีได้เพราะว่าขอบเขตเดียวกันนะครับท้องถิ่นได้แต่ว่ากออกตารางท้องถิ่นไม่ค่อยออกนะท้องถิ่นออกเลขไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ดูได้แต่กอพอเนี่ยออกเชฉยๆ นะวันนี้เนี่ยเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเนาะนะนะกราบสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้พันห้ากว่าแล้วนะครับก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะผมมีความใฝ่ฝันว่าไลฟ์วันนี้ได้ไม่ต่ำกว่า1 5 0 0แชร์ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยนะครับลืมปิ้นเอกสารไม่เป็นไรมาปิ้นย้อนหลังอ่ะสวัสดีท่านที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับก็แชร์เก็บไว้เผื่อไม่ทันตรงไหนเผื่อไม่ได้ตรงไหนแชร์เก็บไว้แล้วคุณก็ไปดูย้อนหลังได้เป็นประโยชน์กับตัวคุณจะเป็นข้อสอบเรื่องตารางนะ ผมจะบอกอย่างนี้ทําไมผมถึงเน้นข้อสอบเรื่องตารางเพราะว่าแบบนี้ครับข้อสอบข้อดีของตารางนะอันที่หนึ่งคือมันมันเท่าเดิมต้องบอกก่อนว่าตารางในข้อสอบเลขเนี่ยมันจะมีห้าข้อเท่าเดิมคืออะไรคือความยากความง่ายมันเท่าเดิมครับตารางเนี่ยข้อสอบกบพอพกี่ยุคกี่สมัยมันไม่ได้ยากขึ้นเลยและมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะมันพอดีพอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องน่าจะเก็บคะแนนตรงนี้ให้ได้ เพราะว่าเวลาน้องซื้อหนังสือข้อสอบใช่ไหมเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาบทแรกที่คุณจะต้องเจอคืออนุกรมแล้วคุณรู้ไหมอนุกรมเนี่ยปีหลังๆมันยากขึ้นถูกไหมเรื่องต่อไปเป็นเลขทั่วไปโอเป r a t เลขทั่วไปไอโจดเมงวันบินไปบินมาระหว่างรถจะชนกันแล้วคุณรู้ไหมว่าหลังๆมันยากขึ้นไอนี้ก็ยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนทําอนุกรมมันสามเดือนทําเลขทั่วไปอยู่อีกสองเดือน เพราะว่าอะไรอนุกรมเนี่ยข้อสอบมันออกมาโอ้โหมีเป็นสองร้อยรูปแบบคุณเดาไม่ออกหรอกว่าบางทีมันออกอันไหนโจทย์อันเนี้ยฮะไอโจทย์เลขทั่วไปเนี่ยสูตรที่คุณจะต้องจํามีอย่างน้อยนะอย่างน้อยห้าสิบสูตรคุณเดาไม่ออกหรอกว่ามันจะเอาตรงไหนมาออกถูกไหมถ้าคุณจะโฟกัสดีๆเหมือนเหมือนคุณเล่นหุ้นนะ่ะคือการสอบกอบพเหมือนคุณเล่นหุ้นครับคุณทําไมไปไปเอาเอา,เอาเวลาที่มีอยู่จํากัดไปลงกับวิชาที่มันมีความเสี่ยงสูงขนาดนี้ทําไมคุณไม่เอามันมาลงกับ วิชาที่กี่ปีกี่ปีความยากง่ายความซับซ้อนมันก็มีเท่าๆเดิมถูกไหมเราจะต้องเลือกครับว่า <c oughs> ข้อสอบมีคนมาด่าพี่ด้วยนะ <c oughs> ออกยากมาก <c oughs> ก็แหมมันก็ต้องเอาให้ทำได้ดินะออกง่ายไปเด็กดีเขาก็ตีกลับมานะฮะก็ต้องเอาให้มันยากๆ <c oughs> น,านะครับนี่เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมคือไอเรื่องตารางเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาทีหลังงงว่าพี่พูดถึงเรื่องอะไรตารางเนี่ย มัน5คะแนนเท่ากับอนุกรมหคะแนนเท่ากับเลขทั่วไปแต่ความยากง่ายมันพอๆกันสูตรเสิร์ตอะไรที่เอามาใช้ในแต่ละข้อมันแทบไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับน,น้องมีเวลาจำกัดในการเตรียมตัวสอบแล้วน้องเอาไปลุ้นกับอนุกรมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนมีอยู่สองร้อยกว่ารูปแบบแม่งจะออกรูปแบบไหนรูปแบบโจทย์แบบไหนผมตอบผมตอบไม่ได้เลขทั่วไปมีอยู่ห้าสิบกระสูตรบางทีมันอาจจะออกสูตรที่คุณไม่ได้อ่านมาก็เ,าเป็นไปได้แต่ตารางเนี่ย สูตรในการคิดคำนวณวิธีการคิดคำนวณเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่ไอตัวโจทย์ตารางแต่ไอตรเนี้ยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกให้ได้นะฮะนี่คือจุดที่หนึ่งนะฮะจุดที่สเนี่ยทำไมเราถึงควรเน้นตารางเพราะว่าตารางเนี่ยมันเหมือนยิงยิงปืนนัดเดียวนะได้นกสามตัวเว้ยคืออะไรตารางเนี่ยโดยเบสิกของมันนะ โดยเบสิกของมันเนี่ยมันก็คือเรื่องการคิดเปอร์เซ็นต์ร้อยละถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปทําอีเลขทั่วไปเนี่ยหนึ่งในห้าสิบเรื่องที่เขาเอามาออกเนี่ยก็คือเปอร์เซนต์ร้อยละคุณก็จะทําได้เปอร์เซนต์ขาดทุนร้อยละหาเหวยอะไรพวกเนี้ยแล้วไอ้การคิดเปอร์เซ็นต์ร้อยละเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของบัญญัติตรายางหรือว่าอัตราส่วนแล้วแต่คุณจะเรียกว่าคืออะไรมันก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในห้าสิบกว่าสูตรของเลขทั่วไปถูกไหมเออ นะเพราะฉะนั้นคุณยิงปืนนัดเดียวนี่ได้กี่เด้งแล้วเนี่ยได้หลายเด้งเลยถูกไหมแล้วก็ไอพวกวิธีคิดแบบนี้ครับมันก็เอามาใช้กับสะดมได้ด้วยสะดมบางทีมันก็ถามเป็นเรื่องของอัตราส่วนเป็นเรื่องของเลขทั่วไปนั่นแสดงว่าถ้าคุณเตรียมตัวสอบวิชาตารางแบบถึงกึน๋นถึงเบสิกของมันและวันนี้ผมจะพาคุณย้อนไปถึงเบสิกใครไม่รู้เรื่องไม่รู้บ้าเลยเลยนะฮะคือแบบเลขนี่กูโง่ามากคือทิ้งอาจารย์ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับ วันนี้จะเป็นวันที่ย้อนเบสิกพอคุณได้เบสิกตัวนี้คุณจะไปทําข้อสอบไอ้พวกเลขทั่วไปไพวกไอ้พวกนี้ที่ผมพูดมเมื่อกี้ก็ทําได้คุณไปทําสโดมถ้ามันเอาข้อสอบพวกนี้ออกมาคุณก็ทําได้นั่นหมายถึงว่าคุณจะทําข้อสอบแบบได้สามเด้งอะสามเด้งนี่คือขอบเขตของมันสิบห้าข้อแล้วนะถ้าคุณไปเตรียมสอบอนุก,กรมอนุก,กรมอนุก,กรมลูกศิษย์ผมบางคนเนี่ยจะสอบอยู่แล้วอ่านหนังสือมาสามเดือนขยันมากทําแต่อนุกรมอย่างเดียวสามเดือนมันเอาไปใช้เรื่องอื่นไม่ได้เลย ถูกไหมเมงวันเมงวันโจทย์อะไรพวกนี้สูตรบางสูตรไม่ออกมาคุณก็เอาไปใช้เรื่องอื่นไม่ได้แต่ไอเนี้ยยังไงก็ตามมันออกตารางอยู่แล้วชัวร์ชัว,ชวห้าข้อไอวิธีคิดที่จะสอนวันเนี้แล้วมันก็ไปต่อยอดเป็นเรื่องนี้ก็ได้ต่อยอดเป็นเรื่องนี้ก็ได้ถูกไหมรวมรวมไปถึงบางทีเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์เงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ที่มันจะมีแบบ A ส่วน2 อย่างเงี้ยนะแล้วคุณจะต้องเอา2คูณบนคูณล่างมันก็อาศัยเบสิกเดียวกันเพราะฉะนั้นโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวอย่างเงี้ยคุณน่าจะลงทุนกับเรื่องตารางถูกไหมต่อมานะครับตารางเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่จะใช้ปรับพื้นฐานเพราะว่าอะไรหลายคนเนี่ยอ่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะ,ะคืนคูไปหมดแล้วผมใช้คําไม่อยากบอกอ่อนเลขโง่เลขไม่เอานะครับเป็นคําในเชิงสร้างสรรค์ เหมือนกับคําว่าอีช่อนะครับเป็นคําไม่สร้างสรรค์คําที่สร้างสรรค์คือใครคืนครูไปหมดแล้วกดหัวใจมาหน่อยเออใครรู้ตัวว่าคืนครูไปหมดแล้วหัวใจมารัวๆเออหัวใจมารัวๆนะครับมาหัวใจมารัวๆแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหหลายคนแท็กเพื่อนไปสนีจ๋าอะไรเนี่ยท้องถิ่นขึ้นบัญชีส่วนหนึ่งมาจากเพจพี่ขอบพระคุณนะฮะขอให้ถูกเรียกไปขึ้นบัญชีนะครับนะเหมาะกับคนที่คืนครูไปหมดแล้วครับเพราะว่า พื้นฐานหลายๆอย่างอย่างเช่นการหารยาวอย่างเช่นเรื่องของเศษส่วนอย่างเช่นเรื่องของเศษส่วนแล้วมีการคูณอย่างเงี้ยคูณร้อยอย่างเงี้ยคือคุณจะได้ปรับพื้นฐานเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าแบบคณิตศาสตร์ฉันคืนครูไปหมดแล้วนะเรื่องตารางเหมาะจะเริ่มต้นนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือเวลาคุณซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วคุณเปิดเนี่ยตารางมันจะไปอยู่เรื่องหลังๆแล้วคุณทิ้งไงแล้วคุณไปเอาเรื่องแรกๆมาทาก่อนถูกไหมใครเป็นแบบนี้กดหัวใจมาหน่อย จะได้รู้ว่าหัวอกเดียวกันเหมือนกับตอนผมเตรียมตัวสอบอะเออหน้าแรกๆอนุกรมกูอ่านอนุกรมแปดเดือนบทต่อมาเลขทั่วไปกูอ่านเลขทั่วไปสองเดือนเอาอีกสามวันจะสอบกูอ่านแค่นี้แหละแล้วกูก็ไปสอบมันทําให้คุณเนี่ยพลาดจุดที่ควรจะได้คะแนนโอเคนะขึ้นบัญชีโอ้หลายคนขึ้นบัญชีไปแล้วขอบพระคุณนะครับแต่ท้องถิ่นตารางไม่ค่อยออกนะอ่ะผมจึงถึงเอ้ยจ่วย จึงทําหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ติวฟรีในเพจนี่แหละนะครับอ่ะเป็นการทําแบบฝึกหัดตารางนะครับจะมีอยู่3มขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เบสิกเหมือนคนไม่รู้อะไรเลยอันแรกนะครับก็คือก็สําหรับไลฟ์วันนี้จะสอนหัวข้อกอไก่ก่อนคือเป็นวิธีคิดสําหรับคนที่ไม่แม่นเรื่องการตีโจทย์สมการหมายถึงอะไรผมจะเอาตัวอย่างข้อสอบอันนี้เป็นข้อสอบกอพอข้อสอบจริงกอพอแต่ผมปรับเลขนิดหน่อยอันนี้เป็นข้อสอบท้องถิ่นผมปรับเลขนิดหน่อย อันนี้เป็นข้อสอบล่าสุดในสิบตำรวจมีน้องอินบ็อกมาถามให้ผมเฉลยนะครับผมปรับเอ่อปรับเลขนิดหน่อยเออไม่ใช่ปรับเลขอันนี้อันนี้ข้อสอบจริงนะก็เลขตามนี้แต่ว่าตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนะอ่าให้แก้เป็นสองพันสี่ไม่งั้นมันจะหนึ่งก็สองพันหนึ่งไอ้นี่ก็สองพันหนึ่งนะช่วยแก้ตรงนี้เป็นสองพันสี่นะครับตรงเนี้มันจะเป็นคิดแนวคิดพื้นฐานซึ่งคุณจะทําพวกโจทย์ปัญหาเลขทั่วไปได้แต่ทีนี้ครับปกติเนี่ยเวลาเราซื้อหนังสือนะ เวลาเราซื้อหนังสือหนังสือคู่มือสอบเวลาเราซื้อมาตามท้องตลาดผมเปิดมาดูทุกเล่มแล้วหนังสือที่คุณซื้อซื้อเนี่ยผมเปิดดูแทบทุกเล่มแล้วมันจะทําการเฉลยด้วยวิธีการสมมุตินะสมมุติค่า x y หรือผมเรียกง่ายๆว่าเป็นการตีโจทย์แบบสมการซึ่งมันเหมาะกับคนที่แบบเลขพื้นฐานยังดีอยู่แต่ผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเมื่อกี้กดไลค์กดหัวใจมาค่อนข้าง จะคืนครูไปหมดแล้วถูกไหมไอวิธีการสมมุติค่า x ค่า y บางทีน้องอ่านเฉลยน้องไม่เข้าใจนะแล้วมันก็เอามาต่อยอดเป็นตารางลําบากนะครับวันนี้จะเจาะเกราะเรื่องพวกนี้นะให้พื้นฐานแน่นแล้วก็จะจบไลฟ์นะครับทีนี้พอไลฟ์วันหน้านะครับไลฟ์วันข้างหน้าอ่าก็คือผมผมขอนัดเป็นประมาณวันเสาร์แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ผมเดินทางไปต่างจังหวัดไปขอนแก่นใครอยู่ขอนแก่นก็ดัก,ด,กดักตีหัวผมได้ที่สนามบินนะครับ ไปบรรยายให้ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะกลับบ้านก็คือวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์มาถึงดอนเมืองปุ๊บจะรีบกลับบ้านถึงประมาณสักสี่ทุ่มผมจะมาไลฟ์ต่อตอนที่2นะตอนที่สตอนที่หเนี่ยจบจบกอไก่แล้วนะจบกอไก่คุณจะได้เบสิกและวเบสิกทุกอย่างที่จะต้องเอาไปใช้กับตารางแต่ยังไม่ได้ลงสูตรอะไรมากมายแต่เป็นเบสิกพื้นฐานที่ที่มันจําเป็นจะต้องรู้ต้องใช้นะครับทีนี้พอมาส่วน ของวันที่น่าจะประมาณวันที่สองวันศุกร์เนี่ยเออไม่ใช่วันเสาร์นะวันศุกร์ผมบินไปต่างจังหวัดน,นมเย็นชื่อเพื่อนเหรอ <c oughs> อ่ะเวลาคุณทำข้อสอบข้อสอบที่มันยากของกอพอเนี่ยมันจะเป็นตารางหายแบบนี้แล้วคุณก็ไม่เคยรู้มันทำยังไงโจทย์เอกสารแนวข้อสอบผมแจกไปแล้วคุณก็ทำไม่ได้หนังสือคุณซื้อมาคุณก็อ่านดูเฉลยว่าคืออะไรแล้วคุณก็ไม่เข้าใจเอาใหม่จะสอบแล้วคุณต้องจริงจังกับมันนะผมจะนำพา แนะนำให้คุณรู้ว่าเออไอไอช่องหา,หายเนี่ยนะที่หลายคนเรียกว่าชิปหายเนี่ยมันหายยังไงนะครับนี่คือวิธีคิดแบบแรกไอนี่คือวิธีคิดแบบ2เนี่ยช่องหายเห็นไหมหายหน้าหายหลังหายกลางเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะหายระเบิดร,ระเบอเลยไอนี่ก็หายไอนี่ก็หายไอนี่ก็หายเออตกลงมันคิดยังไงนะเดี๋ยววันวันที่สองของการไลฟ์คุณจะรู้ทีนี้เมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วคุณจะค่อนข้างเบสิก นะะเบสิกเอ่อ basic, กันเอยเบสิกกัญชาใครเมนเรื่องกัญชากัญชาวะเขาจะตั้งรัฐบาลอยู่นะคุณอนุทินเนี่ยนะนะทีนี้พอวันที่สามนะครับคอควายคอควายคือการทําข้อสอบจริงอันนี้ข้อสอบเสมือนจริงนะครับมีอยู่5ข้อนะฮะคุณจะได้เอาทุกศาสตร์ยุทธที่เรียนในไลฟ์วันที่1ไลฟ์วันที่2มาทําการดูสิว่าข้อสอบเนี้ยตอบอะไรผมมีเฉลยให้แล้วนะ เอกสารตัวนี้ทิ้งไว้ใต้ไลน์นะก็เป็นเป็นลิงก์ให้เอาไปโหลดนะครับจบจบก็ไก่ขอไข่คอควายไลน์ติดกันมันคงไม่ติดกันหรอกคงม,มีเว้นวันบ้างเพราะผมก็เหนื่อยนะต้องไปต่างจังหวัดด้วยนะครับเห็นใจกันบ้างเนาะอยากได้เอกสารก็อยู่ในไลน์นี่แหละนะครับก็คือเดียเด๋ยวเดี๋ยวพอไลน์จบเนี่ยคุณดูผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะถ้าจบก็ไก่ขอไข่คอควายผมการันตีว่าข้อสอบกอบพอ,ออกมาตารางเนี่ยออกไม่เกินกว่านี้แน่นอน นะออกไม่มีทางเกินกว่านี้แน่นอนอยู่ที่ว่าคุณฝึกทําจนมันคล่องมือหรือเปล่านะครับจบวันนี้ไลฟ์วันนี้จะได้อะไรคุณจะได้เบสิกที่เอาไปใช้ใน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 ตัวตารางหายตัวเนี้ยต่อไปเนี้ถ้าถ้าไลฟ์วันนี้คุณดูแล้วคุณตั้งใจแล้วคุณเข้าใจนะเอาไปทําขอไข่ตารางหายคุณจะแม่นเลยแล้วไม่ต้องจําสูตรหาเหวอะไรเลยไม่ต้องรู้สูตรอะไรมีปากกาอันเดียวเดินเข้าไปในห้องสอบทําได้แม้ไม่รู้สูตรเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็พอ พอมาคอควายก็คือได้ฝึกวิทยายุทธและไปเจอข้อสอบจริงหน้าตาเป็นยังไงนะจะได้ทําได้จบก็ไก่ขอไข่อค,ขอ,คขอควายนะครับทำข้อสอบได้แน่นอนที่เหลือคือเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าให้ไปโหลดข้อสอบฟรีจากไหนที่ผมทาแล้วเอามาฝึก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 ,ฝกทาข้อสอบไม่ได้ให้ให้ตกกระบาลเลยถ้าคุณฝึกนะแต่ถ้าคุณดูโอ้พี่เมงปอ,อจังพี่เมงปอลน่ารักจังพี่เมงปอลโอ้โหจังแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปฝึกตามที่บอกกกูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับนะอ่ะต่อมา เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยอ่ะแบบนี้นะผมจะสอนแปลกนิดนึงนะคือผมจะสอนคุณสองวิธีนะไม่ใช่วิธีตามท้องถิ่นถ้าอันเนี้ยออกอันเนี้ยข้อสอบเก่าท้องถิ่นแต่ตารางไม่ค่อยออกแต่ว่าถ้าดูไลฟ์วันเนี้ยเอาไปใช้กับท้องถิ่นได้มันมันเนื้อหาเดียวกันมันเบสิกเดียวกันเออผมจะบอกอย่างนี้ปกติไอ้โจทย์ร้อยละเปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยนะครับนะโจทย์ร้อยละเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ย เวลาคุณซื้อหนังสือแล้วเขาอธิบายในหนังสือที่ซื้อตามร้านหนังสือ c ีเอ็ดบ้างในอินบ้างเขาจะใช้วิธีการสมมติค่าตาราง x y เออค่าตัวแปร x y นะครับทีนี้ปัญหาคือไอการสมมุติค่าตัวแปร x y คือคุณต้องเข้าใจมันถึงแก่นนะถึงแก่นถึงกระดูกดำจริงๆคุณถึงจะแม่นหลายคนเนี่ยอินบ็อกมาหาผมเยอะมากว่าแบบเฮ้ยพี่ทาไมทาไมตัวนี้มันเป็น x แล้วทําไมตัวนี้เป็น x บวก y ทําไมตัวนี้เป็น x บวกหนึ่งแล้ว y มาจากไหน อย่างเงี้ยนะครับคือผมก็ต้องตอบแบบแล้วบางทีอินบ็อกซ์มันตอบไม่ได้แบบมันอธิบายยากว่าทําไมทําไมไอ้ราคาถึงเป็น x แล้วทําไมกําไรเป็น y บวก x อะไรอย่างเงี้ยคือมัน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 อธิบายยากมันต้องเป็นคนเข้าใจจริงๆนะครับแต่บางคนเรียนเก่งก็จะเข้าใจนะทีนี้ผมลองหาอีกวิธีหนึ่งนะครับว่าเออถ้าเราไม่อธิบายเป็นแบบสมการ XY, 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 y x y x y y บวก x เนี่ยจะใช้อีกวิธีหนึ่งยังไงให้เด็กรู้เรื่องให้เด็กแบบพื้นฐานไม่ค่อยจะมี ย้อนหลังได้จ้ะนะครับเอ,อย้อนหลังได้นะ <c oughs> ให้เด็กพื้นฐานไม่ค่อยจะมีนะครับหรือว่าคืนครูไปหมดแล้วเข้าใจได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองนะลองทําข้อนี้ข้อหนึ่งเนี่ยผมจะติวแปลกๆนิดนึงผมจะทําให้คุณดูสองวิธีแล้วให้คุณตัดสินเอาเองว่าตกลงจะเอาวิธีไหนเพราะบางคนอาจจะเหมาะกับวิธีที่หนังสือเขาเฉลยมาแต่บางคนก็อาจจะเหมาะอ,อ่กับอะไรอะ่ะกับวิธีที่ผมสอน นะแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันให้คุณตัดสินใจเอาเองเรียกว่าวันนี้เป็นอาหารตมสั่งใครใครเก่งผมสอนแบบเก่งใครอ่อนผมสอนแบบอ่อนคุณได้ทั้งสองทางนะครับไม่ว่าจะเก่งหรือจะอ่อนคุณจะได้ทั้งสองทางโอเคนะเริ่มนะครับข้อหนึ่งนะอันนี้เป็นข้อสอบจริงสำนักง,งานกอพอปีก่อนๆนะครับบางข้อมันก็ไม่ได้ยากนะข้อหนึ่งนะครับร้านค้าเนี่ยฮะตั้งราคาวิทยุเอาไว้สา0พันสามร้อยบาทได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต ถ้าต้องการกําไร25%ต้องตั้งราคากี่บาทนะครับใครรู้แล้วอะไรพวกนี้จําข้อสอบได้ไปสอบมาห้ามพิมพ์เม้นนะฮะไม่งั้นมันไม่หนุกดูเด็กดูอยู่คนอื่นดูอยู่เขายัางงงงอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณมาพิมพ์เฉลยอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนเฉลยตอนจบ a เวนเจอร์อ่ะเข้าใจไหมอย่าเพิ่งมาเม้นตตอบนะว่าตอบอะไรนะอย่าเพิ่งมาโชว์เทพนะครับให้เพื่อนเขาได้ร่วมสนุกกันก่อนนะอ่ะ ขั้นตอนแรกนะครับผมจะอธิบายตามตามไอ้นั่นก่อนตามตามหลักทฤษฎีในหนังสือก่อนแล้วคุณดูนะผมไม่ได้บอกว่าแบบนี้ดีไม่ดีอะไรนะคุณลองดูนะครับว่าว่าคุณเข้าใจมันหรือเปล่าถ้าอธิบายแบบเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดหนังสือที่เขาไม่บอกเล่มแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวหาว่าโปรโมทมีนอกมีในอะไรแบบนี้ลองเอาตามที่หนังสือเขาเขาทำทำเการเฉลยมานะครับว่า เขาเฉลยแบบไหนแล,แล้วคุณลองดูว่าวิธีนี้รู้เรื่องหรือเปล่านะอะเริ่มนะผมจะเฉลยตามหนังสือนะครับ <sería> หนังสือนะทฤษฎีเขาบอกว่าสมมุตินะวิธีการแรกเขาสมมุติให้ต้นทุนเท่ากับ x บาทอ่านะให้ต้นทุนเท่ากับ x บาทเนี่ยขายได้กำไรกำไรได้สิบเปอร์เซ็นโอเคนะกำไรได้สิบเปอร์เซ็นตแสดงว่าต้นทุน นะครับร้อยบาทนะจะตั้งราคาขายตั้งราคาขายหนึ่งหนึ่งศูนย์บาทเพราะว่าอะไรสิบเปอร์เซ็นของร้อยก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์บาทโอเคนะเดี๋ยวตัวเล็กไปขยายนิดหนึ่งนะครับอ่ะตั้งใจเรียนอันนี้พี่อธิบายตามหนังสืออย่าเพิ่งเม้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วจะอธิบายวิธีอีกวิธีหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งศูนย์บาทนะดังนั้นเนี่ย เห็นไหมสมมติต้นทุนเป็น x นะครับเราก็จะได้เท่ากับ x หารด้วย3300เ 0, ท่ากับ100หารด้วย1 1 0พอมาถึงตรงนี้หลายคนจะงงแล้วว่าเอ๊ะทำไม x ต้องไปอยู่ล่างไอ้นี่ทำไมร้อยต้องมาอยู่ล่างไอ้นี่ถูกไหมแล้วหลายคนก็จะต้องท่องเลยครับต้องท่องเป็นเหมือนสูตรเลยเอาตัว x ไว้บนอะไรพวกเนี้ยนะเอาไปก่อนตรงนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในหนังสือนะผมอธิบายตามทฤษฎีหนังสือก่อนนะเดี๋ยวให้ดูอีกวิธีเทียบแล้วคุณตัดสินเอาเองว่าจะตกลงชีวิตกูจะเอาวิธีไหนนะครับแล้วต่อมาเพราะฉะนั้น x เท่ากับอะไรก็เป็นไปตามกฎสมการเป็นไปตามกฎสมการเขาก็อธิบายว่าสามสามศูนย์ศหารด้วยหนึ่งหนึ่งศคูณหนึ่งร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คูณออกมานะก็ตัดตัดอย่างนี้นะก็ได้เท่ากับสามพันบาท อันนี้คือต้นทุนเท่ากับ3,000บาทนะต้นทุนเท่ากับ3,000บาทนะครับต้นทุนเท่ากับ3,000บาทแล้วก็สมมุติให้ราคาสินค้าสมมุติเป็น y บาทอ่าราคาสินค้าสมมุติเป็น y บาทนะครับได้กำไรยาเปอร์เซตามที่โจทย์เขาให้มาย5้าเปนะครับแสดงว่าต้นทุน100บาทนะจะต้องขาย ให้ได้กําไรยี่้าเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยยี่บห้าบาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เท่ากับคล้ายๆเป็นกึง่งๆสูตรอะเป็นรูปแบบการเขียนสมการนะสามพันเอ่อวาห่างสามพันเท่ากับหนึ่งสองห้าหารหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ย้ายข้างสมการ y เท่ากับนะ y เท่ากับ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 หนึ่งสองห้า หารด้วย100อัไนี่ก็เป็นไปตามหลักสรรมการทั่วไปคูณ3,000นะครับก็จะได้เท่ากับ y นะก็3,000หารตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่ะศนะอ่ะฝากวิธีการคูณเลขเร็วในห้องไปเลยนะ3คูณ5เป็นเท่าไหร่15ทด1ไว้3าคูณสเป็น6ใส่7 3คูณ3เป็น3ตอบ3 7 5 0อ่ะ โอเคจบนะครับตอบสามเจ็ดห้าอ่ะใครดูตามวิธีนี้แล้วรู้สึกว่าเข้าใจเข้าใจโอ้ยเข้าใจวิธีนี้เข้าใจทุกบรรทัดเลยนะครับเข้าใจทุกเรื่องที่ที่พิมพ์ที่เขียนเลยทุกขั้นตอนรู้ว่า x ทําไมต้องสมมุติ x เป็นไอนี่ทําไมต้องตั้ง x ส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ส่วนนี่ทําไมต้องตั้ง y y มาจากไหนนะครับแล้วก็ทําไมต้องตั้ง y ส่วนด้วยตัวนี้อ่ะใครรู้ทุกข,ขั้นตอนบางกดหัวใจมา เอาผมอาจจะตั้งคำถามผิดใครเนี่ยบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกว่าบรรทัดเนี่ยคือใครหลุดไปตั้งแต่บรรทัดที่ห้าเราบ้างอ่ะหลุดไปตั้งแต่บรรทัดเนี้ยว่ามันมาจากไหนวะนะครับกดหัวใจมารัวๆหน่อยจะได้รู้ว่าเออเราก็เผาเดียวกัน <laughs> กดหัวใจมารัวติดสตันแป๊บหนึ่ง อันนี้อธิบายตามทฤษฎีที่ถูกต้องหนังสือย้ําว่าดีนะครับเพราะว่าการอธิบายแบบหนังสือแบบให้คุณไปอ่านมันต้องละเอียดแบบนี้แต่ผมกําลังจะบอกว่าปัญหาจากการเตรียมตัวสอบไม่ได้อยู่ที่หนังสือมันอยู่ที่บางทีพื้นฐานของคนมันมันไม่ค่อยเข้าใจนะครับเอบางทีมันยาวมันมันก็ต้องอย่างเงี้ยหนังสือมันจะเป็นแบบนี้นะอ่เพราะฉะนั้นจะอธิบายอีกวิธีหนึ่งมันก็เป็นหลักการเดียวกันนั่นแหละนะครับนะมันจะเป็นหลักการเดียวกัน สำหรับคนที่ไม่ไม่ชอบวิธีนี้นะครับลองอีกวิธีนะแต่ถ้าใครเข้าใจวิธีนี้แล้วก็ปล่อยผ่านนะครับเออมันจะเสียเวลาอ่ะถ้าหลักการนะที่พี่อธิบายนะครับแต่ว่าเวลาอธิบายจะอธิบายปูพื้นตั้งแต่แรกนะมันอาจจะดูช้านิดหนึ่งสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอธิบายอย่างนี้บางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าไอ้ x คืออะไร y คืออะไรนะครับเมื่อกี้พูดตามหนังสือบางคนงงว่าแบบ x คืออะไร y คืออะไรแล้วทําไมต้องเอา x ทําไมต้องเอา y ทําไมเอาไอ้นี่ขึ้นบนไอ้นี่ขึ้นล่างนะบางคนยังงงง,งอยู่หลุดต้องแต่แรกหลายคนหลุดต้องแต่แรกพอเข้าใจแทนค่าสมการอ่ะเอาใหม่นะครับลอ,ลองลองรื้อระบบใหม่นะลองเอาใหม่โดยหลักเนี่ยสมมุตินะมันจะเป็นหลักเหตุเหตุเกิดขึ้นแล้วผลเกิดตามอันนี้ปูพื้นง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นเหตุเนี่ยมีเด็กอยู่สองคนถูกไหม ดูนะมีเด็กสองคนเด็กสองคนจะทำงานเสร็จห้าชิ้นครับนะเด็กสองคนทำงานเสร็จห้าชิ้นเพราะฉะนั้นผมอยากรู้ว่าเด็กสี่คนจะทำงานเสร็จกี่ชิ้นนะครับถ้าใครจำเป็นรูปภาพความเข้าใจเป็นรูปภาพเนี่ยตัวที่อยู่ทะแยงกันแบบนี้นะคุณเอามาคูณกันแล้วไอตัวที่ไม่มีคู่เนี่ยคุณเอามาหารอ่ามันจะตั้งได้ว่าอะไรมันก็ได้เท่ากับสี่คูณห้าหารด้วยสองเป็นเท่าไหร่สองตัด สเท่ากับสิบชิ้นดูนะต่อมาถ้าผมบอกว่าเด็กสองคนจะทำงานเสร็จห้าชิ้นนะครับผมอยากได้งานสิบชิ้นผมต้องใช้เด็กกี่คนอ่าดูอย่างนี้นะรูปมันก็จะเหมือนเดิมครับรูปมันจะเหมือนเดิมอ่าไม่มีพื้นฐานไม่เป็นไรไม่ต้องบน <laughs> ตัวที่อยู่ทะแยงนะมันจะทะแยงซ้ายมันจะทะแยงขวาเหมือนกันตัวที่อยู่ทะแยงกันเอามาคูณกันแล้วตัวที่ไม่เข้าพวกเอามาหารนะมันก็จะได้เท่ากับสองคูณสิบหารห้านะสองคูณสิบหาหารห้านะครับนี่คือหลักพื้นฐานของมันห้าตัดตรงนี้เป็นสองก็เท่ากับสี่ถูกไหมสิ่งที่ผมจะให้จำไม่ใช่ให้จำตัวเลข หลักไอเรื่องของอันนี้มันเหมือนกับการเทียบบัญญัติตยางหรือบางคนเรียกอัตราส่วนอย่างเงี้ยนะมี a อบ b อ a, b, อย่างเงี้ยไอตัวสมมุติช่องว่างอยู่ตรงนี้ตัวที่มันอยู่ทะแยงกันเอามาคูณกันตัวที่ไม่เข้าพวกเอามาหารนะหรือว่าแบบนี้ a อบตัวที่มันอยู่ทะแยงกันนะครับเอามาคูณตัวที่มันไม่เข้าพวกเอามาหาร ให้จำภาพนี้ก่อนนะอ่ะเฉพาะแค่ภาพเนี้ยใครเข้าใจแล้วกดหัวใจมารัวๆหน่อยนะไปทีละขั้นนะไปทีละขั้นช้านิดหนึ่งนะครับแหมไลฟ์ตารางก็ถามเรื่องเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ไลฟ์เงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ก็บอกตารางหน่อยอ่ะเฉพาะตรงนี้อ่ะเฉพาะที่พี่พูดตรงเนี้ยใครใครเข้าใจแล้วผมจะได้ไปขั้นต่อไปนะกดหัวใจมารัวๆหน่อยเอาแค่เนี้ยก่อนแค่ไอ้ทัดแยงกันคูณกันแล้ว ไอ้ที่ไม่ทะแยงไม่เข้าพวกนะเป็นตัวหานอ่ะหัวใจมาแล้วนะครับแสดงว่าเริ่มรู้เรื่องนะไปทีละขั้นทีนี้นะให้ดูตรงนี้ดีๆคุณหาเหตุให้เจอหาผลให้เจอนะแค่นี้เองนะครับน้องหงว่าด,ดีจ้ะนะน้องหงเป็นเด็กที่ขยันมากนะครับพี่จะให้รางวัลเป็นอะไรดีวะขอคิดก่อนเดี๋ยวต้องหารางวัลมาให้น้องหงนะเป็นเด็กในคอร์สแล้วขยันมากนะครับอ่ะทีนี้เรามาทําข้อสอบกันเลย ะะข้อสอบเนี่ยราคานะวิทยุนะครับคุณดูก่อนตั้งราคาเอาไว้ตั้งราคาคืออะไรคือเรื่องของการทําข้อสอบไอ้พวกซื้อมาขายไปอะ่ะคุณต้องเข้าใจพื้นฐานทางการค้าก่อนนะต้องมีความรู้ทางการคา้าคือมันจะประกอบด้วยราคาทุนต้นทุนนะต้นทุนถูกไหมต้นทุนแล้วมันก็จะขายครับราคาที่มันขายออกไปราคาทุนกับราคาขายไม่เหมือนกันเหมือนผมรับปากกาสองบาท ผมขายออกไป12บาทอย่างเงี้ยราคาทุนกับราคาขายไม่เท่ากันนะครับทีนี้ราคาขายมันประกอบด้วยอะไรอันนี้ผมยังไม่ได้สอนเลขเลยนะสอนวิชาเศรษฐศาสตร์พื้นฐานสังคมพื้นฐานราคาขายมันก็บวกด้วยทุนถูกไหมทุนบวกกําไรทุนบวกกําไรมันก็จะเป็นราคาขายนะทีนี้คุณก็ลองเอามาแทนค่าทีละอย่างคุณวิเคราะห์ก่อนว่าเขาต้องการถามอะไรนะตั้งราคาวิทยุเอาไว้3,000เนี่ยฮ่ะผมถามว่า สามพันนี้คือราคาอะไรตั้งราคาไว้คือวิทยุอยู่อย่างนี้ใช่ไหมวิทยุตั้งอยู่ผมก็วาดวิทยุไม่เป็นอย่างเงี้ยวิทยุอยู่แล้วคุณแปะป้ายเอาไว้อ่ะสามพันกว่าเนี่ยก็คือราคาอะไรราคาขายถูกไหมเออมันก็คือราคาขายมันคือราคาขายถูกไหมบางคนตีความไม่ออกตกลงมันราคาอะไรว่าราคาทุนหรือเปล่าตั้งราคาไว้อ่ะก็คือคุณเอาป้าย,ปายแปะวิทยุไว้อ่ะมันคือราคาขายถูกไหมครับนะ มันก็คืออะไรไอ้ตรงนี้คือราคาขายอคุณเขียนไปก่อนเนี่ยคือราคาขายได้กําไร10%แสดงว่าเรารู้ราคาขายถูกไหมแต่เราไม่รู้ราคาทุนโอเคปะเรารู้ราคาขายแต่เราไม่รู้ราคาทุนหน้าที่เราคือหาต้นทุนให้เจอนะทีนี้ไอ้เจ้า10%เนี่ยแหละมันจะเป็นตัวบอกใบเราคุณดูนะฮะกำไร10%มันหมายถึงอะไรให้คุณลองสมมติเลขนะครับตัวเนี้มันเหมือนเป็นตัวเหตุ ตัวนี้เหมือนเป็นตัวผลยิ่งต้นทุนแพงราคาขายมันก็ยิ่งแพงยิ่งต้นทุนถูกราคาขายมันก็ยิ่งถูกลงถูกไหมครับอ่ะดูอย่างนี้นะกําไรสิอร์ซมันหมายถึงอะไรนะกำไรสิบอร์ซมันหมายถึงว่าสมมุตินะฮะคำว่าส0เอร์ซอ่ะคำเห็นคําว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือร้อยละนะฮะให้คุณนึกถึงเลขหนึ่งร้อยมันหมายถึงอะไรสมมุติให้ต้นทุนเป็นหนึ่งร้อยอ่ะผมถาม สมมุติให้ต้นทุนเป็นหนึ่งร้อยถ้าได้กำไรสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยถามว่าขายไปกี่บาทอ่าคุณตอบผมให้ได้ทีละขั้นตอนก่อนเออ,ค,อ,ค,อค่อยๆไปคณิตศาสตร์ต้องค่อยๆไปใจเย็นๆเป็นแล้วมันจะเร็วขึ้นเองนะฮะหลายคนบอกเฮ้ยพี่เอาเร็วๆหน่อยหนูง่วงแล้วไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมานะฮะอย่ามางองแงนะครับเพราะมันผมก็เหนื่อยผมก็ป่วยอยู่ด้วยนะผมยังสอนช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยเพราะว่ารู้ว่าแต่ละคนเอามีคนตอบถูกแล้วนะ อ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ถูกต้องนะครับอ่ะไปทีละขั้นนะครับไปทีละขั้นนะต้นทุนร้อยบาทกําไรหนึ่งร้อยหนึ่งไม่ใช่หนึ่งร้อยสิบาทแล้วนะเขาบอกว่าราคาขายมันคือสามพันสามถูกไหมแล้วต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้ใส่กล่องสี่เหลี่ยมไว้อ่าใส่กล่องสี่เหลี่ยมไว้โอเคอ่ะคุณจําอีภาพนี้ได้ไหม นี่เขาเรียกเรียนคณิตศาสตร์ด้วยจินตภาพวิธีการธรรมชาติไม่ต้องจําสูตรหาอะไรเนี่ยอ่ะแล้วคุณทํายังไงถ้าผมให้คุณหาช่องเนี้ยว่าตกลงต้นทุนมันคือเท่าไหร่ทํายังไงครับคุณจําภาพนี้ได้ไหมทะแยงคูณตัวที่เหลือหารทะแยงคูณตัวที่เหลือหารจําได้ไหมจําได้ไหมโอเคนะครับถือว่าถือว่าเบสิกดีแล้วนะถือว่าเบสิกใช้ได้ทะแยงการเอามาทําอะไรฮนะเอามาคูณถูกไหมอีตัวนี้ไม่มีพวกหารอ่ะ มันก็เท่ากับเท่าไหร 3, 3, 0, 0, ่สามสามศูนย์ศูนย์คูณคูณหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะนะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ตัดกันนะครับตัวนี้สิบเอ็ดตัดกันก็คือเท่าไหร่สามนะฮะสามสิบนะครับแล้วก็คูณออกมาก็เป็นเท่ากับสามพันเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าต้นทุนสามพันเท่ากับทุนนะเนี่ยเนะี่ยสาพันอยู่ตรงนี้นะทุนเท่ากับสามพันนะฮะทุน เห็นไหมทุนเท่ากับ3,000โอเคนะยังไม่จบแล้วเขาถามต่อว่าถ้าต้องการกำไรยี่หาเอร์เนะครับโอโหง่ายเลยทุน3,000ต้องการกำไรยี่าเร์เต้องขายเท่าไหร่ไม่รู้ถูกไหมสิ่งที่ถามไม่รู้ก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วคำว่านะยีหมายถึงอะไรคุณเห็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บให้คุณนึกถึงเลข100รอยลอยขึ้นมาในหัวทันทีอารมณ์เหมือนใกล้จะหวยออกอะเลขหนึลอยเข้ามาในหัว นะครับเออมันก็คือเทียบบัญญัติยางพื้นๆนั่นแหละนะผมผมคำนวณภาษีเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้แล้วมันก็จะแม่นนะครับถ้าให้กำไรหนึ่งร้อยบาทมันคือการสมมุติอะสมมุติว่าหนึ่งร้อยบาทสมมุติว่าทุนหนึ่งร้อยบาทกำไรยี่ห้าเปอร์เซ็นคืออะไรครับกำไรยี่ห้าเปอร์เซ็นคืออะไรตอบหน่อยจะได้รู้ว่าเขา้าใจอาถูกต้องนะครับพัชรินก็ถูกแมมก็ถูกร้ 125. อยยี่ห้าอะ โอเคแล้วอ่ะทำยังไงต่อผมไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมเราเรียนคณิตศาสตร์ด้วยจินตภาพนะมันก็เป็นเท่าไหรสามศูนย์ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งสองห้าหารด้วยหนึ่งร้อยอ่ะร้อยตัดฟืดฟืดนะอ่ะดูเก็บเก็บวิธีการคูณแบบเร็วและเป็นระเบียบนะครับมันก็เท่ากับเท่าไหร่เออบางคนไปทำให้มันเป็นทศนิยมคือคุณเก่ง มันมีศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะยกไปศูนย์ตรงนี้นะศูนย์ตรงนี้ยกไปตรงนี้แล้วนะอ่ะแล้วคุณดูตรงนี้นะอันนี้เหมือนกระเก็บวิธีการโดยละเอียดเหมือนเบสิกให้ด้วยนะครับนะบางทีเนี่ยสอนตั้งแต่ประถมแล้วแต่คุณลืมสามคูณห้าเป็นเท่าไหร่สิบห้าก็ใส่ไปสามห้าสิบห้าทดไว้ตรงนี้นะสามสองหกเป็นเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งสามง่ายไหมไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งแบบสามพันแล้วก็หนึ่งสองห้าแล้วก็เอาตัวนี้คูณปั๊บ เอาตรงนี้ใส่ศูนย์ศูนย์ปั๊บปั๊บปั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 ปัับสามแถวลรวบวกกันปั๊บปั๊ปเพราะอะไรเวลาคุณสอบผมพยายามเก็บรายละเอียดให้คุณทุกทุกเม็ดนะเวลาคุณสอบเนี่ยที่มันมีนิดเดียวครับคุณต้องหัดคูณเลขในที่แคบใครวิธีการต่อสู้ในที่แคบคุณต้องหัดคูณเลขในที่แคบด้วยนะคูณหาเลขในที่แคบอันนี้บรรทัดเดียวมันคิดออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อนี้สามเจ็ดห้าศูนย์ โอเคนะครับใครเห็นว่าเฮ้ยวิธีนี้เวิร์กรู้เรื่องนะครับใครรู้เรื่องวิธีนี้ใครรู้สึกว่าไอการเทียบเทียบอย่างเงี้ยแล้วดูภาพเอามันมันโอเคนะครับมันโอเคสําหรับผมนะฮะกดหัวใจมารัวๆนะกดหัวใจมารัวๆเนี่ยคือพื้นฐานเดี๋ยวจะเอาไปต่อข้ออื่นๆนะครับขอบคุณค่าคูณไวขึ้นเลยนะนะครับนะเหลืออีก2ข้อเองถ้าข้อนี้เข้าใจข้ออื่นทําได้แน่นอนนะครับ ยากกว่านี้ก็ทําได้ยิ่งคูณยาวๆย,ยิ่งพลาดชอบวิธีนี้เร็วมากนะอันนี้คุณตัดสินเอาเองนะฮะทำไมต้องเริ่มจากร้อายถามดีมากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์คือร้อยถูกไหมคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือร้อยสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์คือร้อยนะครับที่มาของคําว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไรสมมุติพี่ถามว่าน้องมั่นใจกับการสอบแค่ไหนน้องบอกว่ามั่นใจมากน้องบอกว่ามั่นใจมากๆน้องปัจจัยสุด น้องบอกว่ามั่นใจโคตรโคตรนายเอบอกมั่นใจมากนายบีบอกมั่นใจมากๆนายซีมั่นใจสุดๆุดนายดีมั่นใจโคตรโคผมถามว่าแต่ละคนเนี่ยไอ้คำว่ามากมากๆสุดๆดโคตรๆมันเท่ากันปะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักคณิตศาสตร์เขาเลยคิดว่าอะงั้นต่อไปนี้สมมุติครับสมมุติสมมุติมมว่าถ้าข้อสอบ้อยข้อเนี่ยแต่ละคน้อยข้อเนี่ยลอยข้อ้อยข้อ มึงคิดว่ามึงจะทําได้กี่ข้อนะครับปรากฏว่า A บอกว่าร้อยข้อเนี่ยคิดว่าทําได้เจ็ดสิบข้อ B บอกว่าร้อยข้อน่าจะทําได้สามสิบข้อ C บอกว่าร้อยข้อน่าจะทําได้แปดสิบข้อ D บอกว่าร้อยข้อน่าจะทําได้ร้อยข้อเต็มสรุปแล้วมั่นใจโคตรเนี่ยแหละมั่นใจสุดคุณเข้าใจยังคําว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไรคําว่าเปอร์เซ็นต์คือเขาสมมุติหน่วยร้อยขึ้นมาครับทําไมต้องเป็นหน่วยร้อยทำไมไม่เป็นหน่วยพันผมไม่รู้นักคณิตศาสตร์เขาสมมติหน่วยร้อยขึ้นมา โอเคนะเขาสมมุติหน่วยร้อยขึ้นมานะครับนะจีละวันเข้าใจยังเข้าใจมาเมนต์บอกหน่อยนะผมจะพยายามเก็บทุกรายละเอียดให้คุณนะครับถามว่าทาไมต้องเริ่มจากหน่วยร้อยเพราะคําว่าเปอร์เซ็นต์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่เขาคิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเพื่อแต่ละคนเนี่ยเมื่อก่อนก่อนไม่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เธอตัวเองตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักมากผัวอีกคนนึงฉันรักเธอมากๆนะฮะผัวอีกคนอีกคนนึงฉันรักเธอสุดๆอีกคนนึงฉันรักเธอโคตร มากโคตรมากมากสุดๆแต่ละคนแม่งไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นเอาใหม่ถ้าน้องจะมีผัวหรือมีเมียนะครับตัวเองเต็มร้อยอะตัวเองให้เขาเท่าไหร่นะไอคนนี้บอกเจ็ดสิบไอคนนี้แปดสิบไอคนนี้เก้าสิบไอคนนี้หนึ่งร้อยอะคุณจะวัดได้แล้วว่ามึงควรจะไปมีเมียคนไหนควรจะไปมีผัวคนไหนโอเคนะเข้าใจยังทะลึ่งนิดนึงนะฮะดูหยาบกระด้างนิดนึงนะครับดูหยาบกระด้างนิดนึงนะเพราะว่าคือ คือผมเข้าใจแบบนี้อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะอย่าเพิ่งด่าผมนะคือเด็กบางคนเนี่ยสมองนี่คือสมองของคนใช่ไหมสมองบางคนมันคิดเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่มันเห็นเครื่องหมายมันจะเข้าใจสมองบางคนคิดเป็นรูปภาพครับสมองบางคนแม่งคิดเป็นสตอรี่ครับเพราะฉะนั้นในการติวผมเนี่ยเลขผมก็สอนรูปภาพกูก็วาดให้ดูสตอรี่กูก็เล่าให้ฟังเนี่ยฮะี่ยมากมากเนี่ยเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าสมองเป็นแบบไหนคุณจะจะต้องเข้าใจทั้งหมดอะนะนะคุณจะเข้าใจทั้งหมด เอออย่างเงี้ยดาราวันตั้งเป็นสูตรคณิตมาเลยแสดงว่าสมองชอบคิดเป็นเลขนะครับน่าจะเล่นหวยบ่อยแต่บางคนเขาก็คิดเป็นเลขไม่ได้อ่านดูรูปบางคนดูเป็นรูปไม่ได้กูเล่าเป็นนิทานเป็นสร่อรี่ทุกอย่างมันคือมันคืออะไรอ่ะมันคือเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าแต่ละคนมันเหมือนกับวิธีการคิดในหัวสมองไม่เหมือนกันนะมันเป็นมันเป็นหลักทางจิตวิทยาการสอนนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้จบครูมาหรอกผมก็ไม่รู้พูดถูกพูดผิดนะ ูดผิดทฤษฎีของปจารย์โทษนะผมอาศัยสนใจแล้วก็อ่านเอาเองเอา้าต่อนะครับนะไม่หล่อพูดยากพูดมากก็ไม่ได้นะเอาขอพระคุณมากผูชมนึกว่ามาด่าพี่ไม่หล่อพูดยากเนาะนึกว่าดา่าว่ากูไม่หล่อโอเคนะครับอันที่สองนะข้อสอบท้องถิ่นปีปีที่ปีที่กรมยังไม่ได้จัดสอบเองเอเอปีแรกที่กรมจัดสอบเองนะครับเออนะขายทองคํารูปพนธ์เจ็ด เท่าไรเจ็ดพันเจ็ดผมเขียนจยถปะปะ์ถูกป่าวอ่าอะถูกถูกเจ็ดพันยี่สิบาทนะครับเจ็ดพันยี่สิบาทกําไรเท่านี้กาไรหนึ่งพันแปดสิบบาทจงหาว่ากําไรจากการขายทองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีการที่ผมสอนไปเลยนะเพราะว่าไอเนี้ยฮะไอวิธีการเทียบบัญญัติยางหรือไอวาดรูปแบบเมื่อกี้มันเอาไปใช้กับตารางนะครับอะต่อฟืบตรงนี้นะนะอะวิธีการนะครับเหมือนเมื่อกี้ฮนะ เรื่องของการขายของเนี่ยขึ้นชื่อว่าการขายของ <GO X> คุณลองคิดว่าคุณเปิดร้านก็ได้นะคุณเปิดร้านคุณมีราคาทุนถูกไหมคุณมีราคาทุนแล้วคุณก็ต้องมีราคาขายถูกไหมครับตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเหตุครับเหมือนเหตุถ้าทุนเพิ่มราคาขายมันก็เพิ่มถูกไหมผลมันก็จะเพิ่มตามถูกไหมครับยิ่งของแพงรับมาแพงขึ้นมันก็ต้องขายแพงขึ้นนะอ่ะย้ําอีกทีราคาขายราคาขายก็คือทุนบวกกําไร โอเคนะราคาขายก็คือทุนบวกกำไรทีนี้อ่ะเดี๋ยวข้อนี้ผมจะโนทย่อไว้ผมเรียกว่าข้อฉุกเฉินอ่าฉุกเฉินคือมันจะมีกรณีที่คุณแทนสูตรพลาดคิดสูตรพลาดแต่คำตอบมันจะถูกถ้าไปใช้วิธีกำหนดให้ทุนเป็น X ขายเป็น Y มันจะมีวิธีถ้าถ้าคุณกำหนด XY ผิดตัวนะพังเลยผิดเลยแต่ถ้าข้อนี้คุณคิดแบบนี้ผมจะเรียกว่านาทีฉุกเฉินคือ ต่อให้กําหนดบางอยาา่างพลาดคําตอบมันจะออกมาเหมือนกันอ่านะเอามาดูกันนะฮะทุนเท่าไหร่วะทองคํารูปประพันธ์เนี่ยฮะขายทองคํารูประพันธ์คุณดูก่อนขายทองคํารูปประพันธ์นี่คือราคาอะไรจ้าตอบหน่อยราคาขายถูกไหมไม่ใช่ราคาทุนได้กําไรเท่านี้บาทสแสดงว่าเนี่ยคือกําไรถูกไหมครับสแสดงว่าเราต้องหาอะไรก่อนหาทุนก่อนถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาขายมันคืออะไรทุนทุนบวกกาไรถูกไหมตัวนี้ราคาทุนมันคือเท่าไหร่ราคาขายนะอันนี้อ่ผมวาดรูปสําหรับเด็กที่ไม่เก่งคณิตนะเอาวาดรูปอย่างนี้นะราคาขายทั้งก้อนมันเนี่ยเท่าไหร่วะ <c oughs> ผมเสียวเขียนเลขผิดมากเลยอ่ะไม่อยากจะเมาตัวเองในคอสท้องถิน่นบางทีวิธีการถูกแล้วแต่ผมดันลอกโจทย์อธิบายผิด <c oughs> ตลกตัวเองมากเลยเนี่ยใน ในเจ็ดพันกว่านี่ฮะนี่คือราคาอะไรนี่คือราคาขายก้อนใหญ่ๆเนี่ยคือราคาขายไปในราคาขายไปเนี่ยแค่เซี่ยวนึงของมันนะแค่อาจจะแค่เซี่ยวนึงของมันตรงเนี้ยชิ้นเค้กแค่นี้ฮะแค่ชิ้นเค้กนิดหนึ่งของมันเนี่ยคุณลองคิดเป็นภาพก็ได้บางคนไม่ถนัดตั้งเป็นส่วนสรรมการไงแค่ชิ้นเค้กนิดหนึ่งของมันเนี่ยคือมันมีหนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่คือกําไรหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าราคาทุนคือเท่าไหร่ คุณก็ต้องตั้งอะไรครับเจ็ดศูนย์ทันไหมทันไหมทันนะโอเคนะรู้นะรู้นะว่าทําไมต้องเอาเอ้ยอย่าเพิ่งจิ๊บจิอย่าพเาพิ่งสปอยตอนจบหนังดีวะให้ความร่วมมือกันหน่อยคุณก็ต้องเอาราคาขายตั้งลบด้วยกําไรถูกไหมขายกําไรมันจะได้เท่ากับทุนถูกไหม คือบางคนเนี่ยแม่นแม่นแม่นสูตรเลขคณิตคุณก็จะรู้ว่าอ๋อเอาขายโบกําไรได้ทุนแต่บางคนคือน้องประเทศไทยเนี่ยเชื่อไหมวิชาภาษาไทยยังมีน้องบางคนอ่านภาษาไทยไม่ออกคือไม่ได้ไปดูถูกหรือว่าคพรานะนั้นบางคนอยู่บนเขาหรือบางคนอยู่ทางทางชายแดนอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะใช้ภาษาถิ่นภาษาไทยบางคนยังอ่านไม่ออกไม่ต้องห่วงเลขครับบางคนบวกเลขไม่เป็นผมเจอเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาสอนนี่เอื้ออาทรต้อง,ต,องต้องให้มัน เข้าถึงทุกคนทุกยอมยานะครับบางคนไม่รู้ว่าทําไมเอาขายกับกําไรมาลบกันได้ทุนอ่ะน้องดูเป็นภาพแบบนี้ขายทั้งก้อนของมันขายทั้งก้อนของมันคือราคาที่ขายไปเนี่ยเท่านี้ในส่วนเนี้ยมีพิซซ่าชิ้นเล็กๆที่เป็นกําไรอยากรู้ว่าทุนเท่าไหร่ทุนกับกําไรบวกกันเป็นราคาขายถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เอามาลบกันได้ราคาทุนอ่ะก็ลบกันเลยครับเท่าไหร่ครับยืมมันเออไม่ไปศูนย์ไม่ต้องยืมสิสองถูกไหม ตรงนี้ตัดเป็นหกเก้านะครับเป็นสิบสองสิบสองก็เป็นสี่นะฮะเป็น,นเก้าน,นี้เป็นห้าราคาทุนเท่ากับเก้าสี่ศูนย์อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นราคาทุนเขียนตรงนี้ใหม่เลยเดี๋ยวเละเทะนะฮะราคาทุนนะราคาทุนเป็นเรารู้แล้วนะห้าเก้าสี่ศูนย์นะครับ5้า0ห้ามใช้เก้าสี่อูคิดเลข่นย์าเว้ยแล้วเา่ยไปอ่เา5 9 4 0ข้าายไห้าเก้าสี่ศูนย์าไยหรเา่ขหาายไป7เสี่ ศูนย์สองศูนย์ถูกไหมทีนี้อ่ะเขาถามอะไรครับเขาถามว่าขายไปเท่านี้ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็คืออะไรเมื่อกี้ผมเล่านิทานเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วมันเกิดขึ้นมาไอพวกสปอยตอนจบไอพวกสปอยตอนจบอย่าพึ่งดิวะรู้ว่าแอบกดเครื่องคิดเลขดูใช่ไหม ไอ้วงกสปอยตอนจบบอกมามึงแอบกดเครื่องคิดเลขอย่าพึ่งหนิมันไม่หนุกเอรว้ก็รว้ก็เงี่ยวไว้ก่อนแม่มาโชว์สเต็ปโชว์เหนือนะโออโถเหนียจะแช่งต่อไปนี้ไปดูหนังขอให้มึงโดนสปอยตอนจบหน้างานนะฮะเดี๋ยวดิมันไม่หนุกนะครับสมมุติสมมุตินะสมมุติหนึ่งร้อยผมเล่านิทานเรื่องไอ้เปอร์เซ็นต์ให้ฟังแล้วใช่ไหมนะหนึ่งร้อยถูกไหม เดี๋ยวกูสปอยตอนจบเอ e เวนเจอร์ให้ฟังเลยไปดูแล้วเพราะฉะนั้นตกลงแล้วมันจะขายได้เท่าไหร่เออมันจะขายได้เท่าไหร่อันนี้นะเพราะฉะนั้นก็คิดเหมือนเดิมเลยครับเนาะถ้าเบสิกดีแล้วก็จับตัวนี้มาคูณแล้วก็หารตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้วิธีการที่ผมไม่อยู่ดีๆมาเฉลยเลยอะ่ะเพราะว่าผมต้องการจะให้คุณดูวิธีการคูณด้วยคุณอาจจะบอกว่าพี่จะสอนทําไมวะไอการคูนอะ่ะหนูก็เรียนมันตั้งแต่มัธยมแล้วอย่าประมาทคืออ่ะ นี่คือเรือใช่ไหมเรือหลวงจากกีนาริเบตโอใหญ่บบเรงเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรือหลวงจากกีนาริเบตมีรูรั่วแค่แบบเท่ารูเข็มอ่ะมันก็เพียงพอที่จะทําให้อะไรครับเรือจมแล้วถูกไหมเรือใหญ่ถ้าภูเขาก็จมใต้ท้องทะเลได้ถ้ามีรูรั่วเท่ารูเข็มอ่าเรือใหญ่ถ้าภูเขาก็ถูกจมได้ด้วยรูรั่วเท่ารอยเข็มโอเคป่ะรูเข็มที่คุณจะเจอในเรือลบ ผมเคยเจอมาแล้วผมเคยเจอมาแล้วนะฮะผมเคยเจอมาแล้ววันจริงไม่เมงเงื่องไคิดเลขถูกต้องเนี่ยแหละคือรูรั่วของคุณที่คุณต้องอุดคืออะไรคุณจะคูณผิดคูณถูกแล้วคุณจะมีที่ไม่พอที่มันมีแค่นี้เองครับเวลาน้องเอาไปคูณในข้อสอบที่แม่งมีแค่นี้เองถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาฝึกกันนะผมจะแนะวิธีการคูณให้มันเร็วด้วยแบบเฮ้ให้มันทันเวลาเอาไปคูณนะคูณเลยนะคูณเลยนะเข้าใจนะเจ็ด ศูนย์สองศูนย์นะครับคูณหนึ่งร้อยก็เติมสองเติมศูนย์ไปสองตัวนะแล้วตั้งหารยาวเลขเยอะแนะนําให้หารยาวนี่คือรูรู้ของคุณนี่คือรูร่วของคุณผมเวลาสอนผมจะไม่เน้นเอาเครื่องคิดเลขมากดนะครับเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในห้องสอบมีเครื่องคิดเลขไหมล่ะนะห้าเก้าสี่ศูนย์นะครับเห็นตรงนี้เป็นศูนย์เห็นตังนี้เป็นศูนย์่ะตัดทิ้งตัดทิ้งตั้งแต่ต้นอุย้ยมือเละดูมือผมแก่ไปผมเป็น มาเลงผิวหนังนี่คุณต้องมาส่งเสียเลี้ยงดูผมนะเว้ยติวทีไรแม่งมือเละทุกทีเลยเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการคูณเลขเร็วนะอย่าหาว่าพี่แบบพ,พี่แม่งจะละเอียดหาอะไรขนาดนั้นวะหนูลำคาญนะคือหลายคนเขาก็ไม่รู้นะเว้ยนะเวลาคูนคุณจะหาเร็วๆอย่างเงี้ยอ่ะคุณประมาณประมาณค่านะฮะอะดูอย่างนี้นะห้าเก้าสี่เนี่ยให้คุณประมาณเป็นเลขกลมๆมันจะประมาณหกร้อยถูกไหม ห้าเก้าสี่อ่ะถูกไหมห้าเก้าสี่เนี่ยมันจะประมาณหกร้อยถูกไหมครับมันจะประมาณหกร้อยพอมันประมาณหกร้อยเนี่ยคุณจะเริ่มคูณง่ายขึ้นแหละนะเวลาคูณอย่างนี้นะหกร้อยเนี่ยศูนย์ศูนย์พอมันมาตรงเจ็ดเนี่ยฮะเจ็ดร้อยอ่ะให้คุณประเมินว่าห้าเก้าสี่มันประมาณหกร้อยหกร้อยคูณหนึ่งเป็นหกร้อยถูกไหมหกร้อยคูณสองเป็นเท่าไหร่พันสองเกินแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณไปสักหนึ่งก็ประมาณห้า เก้าสี่ห้าเก้าสี่ไม่ใช่ห้าเก้าเจ็ดขอโทษพูดผิดอ่ะแล้วก็ลบกันธรรมดาตรงนี้ก็เป็นยืมมาเป็นหกกับเก้านะเข้าใจนะไอ้หลักการยืมตรงนี้ไม่ <c oughs> ต้องสอนละเอียดอีกไหมต่อด้หนึ่งนะต่อได้หนึ่งตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้มันก็จะเป็นเอแปดถูกไหมลบกันเป็นแปดตรงนี้ก็เป็นศูนย์ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นดึงลงมานะก็เป็นศูนย์อ่ะแล้วคุณประเมินว่าตรงเนี้ยประมาณหกร้อยถูกไหม ตรงนี้ประมาณหกร้อยถูกไหมหกร้อยคูณหนึ่งเป็นหกร้อยหกร้อยคูณสองเป็นพันสองเกินยังเกินแล้วเกินแล้วอะ่ะเกินแล้วก็ใส่หนึ่งไปอีกครับก็เท่าไหร่ห้าเก้าสี่อ้านะแปดหนึ่งก็เป็นหกถูกไหมเอ่อตรงนี้เป็นเจ็ดถูกไหมตรงนี้ก็เป็นเก้านะครับเป็นหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดเออก็เป็นแปดนะครับก็สิบเจ็ดลบเก้าเนาะตรงนี้เป็นสี่ศูนย์ อ่ะแล้วคุณดูตรงนี้ถ้าคุณประเมินแบบเนี้ยมันจะเร็วอ่ะคุณดูนะตรงนี้คือประมาณ600ใช่ไหมตรงนี้ประมาณเนี่ยเริ่มเริ่มต้นด้วย48 6คูณเลขหาอะไรเป็น48 6 8 48ฝากนะครับฝากท่องสูตรคูณนะนี่คือรูรู้วะเล็กๆหลายคนไม่แม่นสูตรคูณนะเว้ยคุณลองดูความเร็วแต่ละคน หกนึ่งถ้าคนท่องนะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกี่ยี่หก้าสีหกหกสามหกหกเสีหกสิแปดเสียเวลาไปประมาณสักครึ่งนาทีแต่ถ้าคนที่มันคูณเลขบ่อยๆท่องสุดคูณไปก่อนสอบให้แม่นๆหกอะไรไป็นสี่แปดตอบเลยเด้งมาในหัวหกแปดสิแปดโอเคนะนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องต้องท่องสุดคูณบ่อยๆนะต้องสุดคูณบ่อยๆ,นะออยๆเอาในโจทย์มาคิดงง งงตัวประมาณตัวเลขก็นี่ไงน้องห้าเก้าสี่มันก็ประมาณหกร้อยถูกไหมล่ะเออห้าเก้าสี่ก็ประมาณหกร้อยแค่นี้นะฮะเกือบเกือบอีกอีกหกบาทครบหกร้อยอ่ะเออน้องน้อง,น,องน้องจ่ายตังน้องจะจ่ายตังแบงค์ร้อยกี่ใบอ,อ่ะดูอย่างเงี้ยก็จ่ายตังแบงค์ร้อยหกใบก็ดูแค่นี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ้ยขายไปไหนวะมันก็เท่ากับอะไรถ้าขายด้วยราคาหนึ่งร้อยถูกไหมมันจะได้ราคาได้กําไรอะ่ะ ได้อ่าขายไปด้วยราคาหนึ่งบาทเฉพาะกําไรก็คือเท่าไหร่ครับเฉพาะกําไรก็คือ18บเถูกไหมหนึ่งหนึ่งแปดนะครับมีข้อไหนวะนี่ไงก็คือข้อสองสิบแปดเปอร์เซ็นทีนี้ที่พี่บอกว่าข้อนี้มันฉุกเฉินถ้าน้องไปใช้วิธีคิดแบบที่ตามสเต็ปนะอธิบายแบบเอ่อตั้งสมการ x คือเท่านี้ y คือเท่านี้แล้วเอามาแทนสูตรนะใส่เลขผิดมันจะผิดแต่ข้อนี้นะลองน้องว่างๆลองลอง,ลองดู ถ้าสมมุติน้องตั้งตั้งผิดจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกตั้งราคาต้นทุนห้า0ี่นะครับแล้วปรากฏว,ว่าตัวนี้น้องไม่ได้แทนค่าเลขตัวนี้ลงไปนะน้องอาจจะงงโจทย์นะครับแล้วน้องไปแทนค่าตัวกําไรลงไปหนึ่งนดนะครับถ้าใช้วิธีคิดนี้นะถ้าใช้วิธีคิดนี้สมมุติให้หนึ่งจะได้กําไรเท่าไหร่มันก็จะออกมาส8บดครับเลขจะตรงกันครับ นะเลขมันจะตรงกันนะอันนี้มันหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดคุณก็รู้ว่าอ๋อมันคือสิบแปดเปอร์เซ็นอันนี้มันก็จะออกมาสิบแปดเพราะฉะนั้นกระทรวงอะไรได้งบประมาณเยอะสุดกระทรวงศึกษาถามทําไมยังไม่ใช่วิชาที่จะสอนไอ้พวกถามคนแะ้วิชาแต่ผมก็ตอบได้นะกระทรวงศึกษานะครับได้มาเยอะโอ้ได้เยอะมาทุกปีแล้วไม่เห็นแม่งเด็กจะฉลาดขึ้นเลยไม่รู้เอาไปทำมหาอะไรกันหมด ครูก็เงินเ,นเดือนน้อยเหมือนเดิมนะไม่รู้แม่งเงินงบป,ประมาณหายไปไหนต่อนะครับต่อข้อสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งออกนอกเรื่องข้อดีของการคิดแบบนี้คือสมมุติว่าถ้าคุณไม่แม่นแทนโจทย์ผิดแต่ถ้าคิดเป็นสเต็ปแบบนี้มันก็ยังถูกอยู่ดีครับนะมันยังถูกอยู่ดีอ่ะนี่คือข้อสอบกอพอข้อแรกต่อมาข้อสอบท้องถิ่นต่อมาต่อมาข้อสอบอะไรดีข้อสอบตำรวจที่เพิ่งไปสอบนะครับ ผมผมถ้าใครโหลดไปแล้วผมขอแก้นะผมพิมพ์ซ้ํากันนะครับผมพิมพ์ซ้ํากันนะผมพิมพ์ซ้ํากันโอเคนะครับไอไอ้พวกถามธนาธรเป็นยังไงบ้างกุจะรู้ไหมเนี่ย <c oughs> ถามให้มันอยู่ในเรื่องเ <c oughs> ีเออมันคือประมาณนะฮะบ,บางคนงงไอประมาณก็เหมือนกับน้องใจน้องไปกินข้าวแล้วบ่อยมาบอกว่า พี่ครักอาหารที่พี่กิน594บาทอะน้องคิดดูน้องจะจ่ายแบงค์ร้อยกี่ใบคงไม่มีใครเอาเหรียญมาจ่าย594หรอกถูกไหมน้องก็ต้องจ่ายแบงค์ร้อยหกใบก็สมมุติให้มันเป็น600น้อยนะนะครับเอาอีกแล้วธนาทร์ก็มาอีเต้จับเพื่อนกดน้ําก็มานะครับเดี๋ยวอีอะไรช่อเช่อตารีนาจะมาอีกหรือเปล่า <laughs> นะโอเคนะครับขอใช้เต็มยอนเวลามึงไม่ต้องใช้เต็มหรอกอุก,กิ นะก็อะไรก็เดี๋ยวอพอจบไลฟ์คุณก็ไปดูย้อนเวลานะโอเคมันนอกเรื่องกันแล้วไอ้พวกเด็กไอ้พวกเด็กบ้าเด็กบ้ากาันเมืองนะฮะผมก็บ้ากาันเมืองนะแต่ในหน้าที่การสอนนี่ผมไม่เอาการเมืองมายุ่งนะฮะแต่ชีวิตจริงค,คุณลองไปดูเฟซส,ส่วนตัวผมไม่ได้แม่งการเมืองรัวๆอ่ะข้อนี้คิดยังไงเออข้อนี้คิดยังไงถ้าพื้นฐานเริ่มดีแล้วนะอ่ะผมจะคิดในนี้เลยนะ ข้อนี้คิดยังไงอันนี้เป็นข้อสอบตํารวจที่คุณเพิ่งไปสอบกันมานะครับนาฬิกานะฮะติดราคาไว้ให้คุณรู้เลยติดราคาก็คือแปะป้ายราคาขายนี่คือราคาขายนะราคาขายโอเคนะอีกแล้วไอ้พวกสปอยนะราคาขายใครสปอยขอให้เรื่องต่อไปสไปเดอร์แมนฟาฟอร์มโฮมมึงโดนสปอยตอนจบเออเอางี้อย่าเพิ่งมาสปอยดิเพื่อนไม่มันนะว้ยเออ เกรงใจเพื่อนบ้างไม่ต้องเกรงใจกูหรอกเพราะกูคิดแล้วนี่คือราคาขายนะครับปรากฏว่าขายขาดทุนสิบเปอร์เซ็นถูกไหมเราไม่รู้ว่าราคาทุนเท่าไหร่อ่ะเราลองสมมุติเลยนะโอ้ยไอ้สงสัยคนเป็นครูในนี้เยอะแน่เลยว่ามันมาบ่นอะไรเนี่ยโดนไลอาหารไลหัวอะไรอารมณ์เหมือนเพจกูเป็นที่เป็นที่เราบายความอึดอัดอั้นตันใจในวิชาชีพหรือเปล่า มันคืออะไรอ่ะเขียนอย่างนี้ทุนถูกไหมทุนแล้วก็เป็นราคาขายราคาขายคุณรู้นะนะว่าคือทุนบวกกําไรถูกไหมครับอ่าราคาขายคือราคาทุนบวกกําไรขายได้เลยคะยืมเพื่อนมาอีกแล้วชีวิตนี้ต้องให้กูไปสอนหนังสือในคุกใช่ไหมครับนะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมติดคุก <laughs> เอออยากให้ผมไปสอนหนังสือในคุกเหรอี <laughs> ่ย เม้นอะไรเกรงใจอิสระภาพผมนิดนิดนึงนะฮะเราไม่รู้ราคาทุนใช่ไหมอะใส่กล้องใส่ช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับราคาขายเท่าไหร่หนึ่งพันแปดหนึ่งพันแปดนะแล้วก็เราสมมุติครับขายขาดทุนสิบเปอร์เซ็นคือเท่าไหร่สมมุติว่าร้อยหนึ่งขายขาดทุนสิบเปอร์เซ็นคุณขายเท่าไหร่ล่ะนะคุณขายเท่าไหร่อะไรคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยออตร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ย มือสวยว่าเอาเอาาไปเอาเข้าไปนี่นี่มึงปล่อยกูบ้าสอนอยู่คนเดียวเหรอเตยยกพวกตีกันอีกคุยเรื่องเดียวกันเมือ่อวันนี้เอาคุณดูอย่างนี้ขาดทุนนะมึงดูตอบให้ตรงคําถามอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นเออเนี่ยสุภาสุภาตันนีเออโอเคนะครับแปะแซะขอบพระคุณมากที่ยังคงอยู่ในเรื่องที่ผมสอนนะฮะไม่ออกนอกทะเลไปนะครับนะใครอยากให้กูไล์การเมืองเดี๋ยวกูไล์การเมืองวันหนึ่งเลยเอาไหม แต่อย่าเพิ่งเอามายุ่งกับวันนี้นะฮะให้เขาจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนเดี๋ยวกุไล่กันเมืองวันหนึ่งเลยแล้ววันรุ่งขึ้นเอาเข้าผัดโอเลี้ยงไปส่งผมด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นมันคือเก้าสิบถูกไหมเออคือเก้าสิบอ่ะง่ายแล้วทีนี้ถูกไหมตัวนี้ทะแยงการคูณกันตัวนี้ปุ๊บหารกันเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้นะหนึ่งพันแปดร้อยนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยนะฮะหารด้วยเท่าไหร่เก้าสิบนะครับศูนย์เอาตัดตัดแปด เนี่ยเก้าเท่าไหร่เก้าสองสิบแปดนะครับเป็นสองเนี่ยสองศูนย์เป็นยี่สิบนะครับยี่สิบคูณทุนมันเท่ากับสองพันยังไม่จบนะครับเขาถามอะไรเขาไม่ได้ถามราคาทุนอยากขายให้ได้กาไรห้าเปอร์เซนง่ายแล้วนะครับอยากขายให้ได้เปอร์เซนต์เอ้ยให้ก็ได้กาไรห้าเปอร์เซนก็สมมุติว่าถ้าขายหนึ่งร้อยบาทกาไรห้าเปอร์เซนก็ต้องขายเท่าไหร่ล่ะร้อยห้าถูกไหมร้อยห้าอ่ะแล้วถ้าขายที่เราได้ราคาทุนคือสองพันถูกไหมครับ สองพันอ่ะจะขายเท่าไหร่โอ้โหเจออย่างนี้นะทะแยงกันคูณไอหานี่หารไม่เข้าพวกหารนะครับเป็นเท่าไหรสองพันคูณหนึ่งศูนย์ห้าหารหารหนึ่งร้อยอ้าวร้อยร้อยอ้าวนะฮะคูณเลขในที่แคบสมมตินะอ่ะให้ที่แค่นี้เวลาคุณอยู่ในห้องสอบนะผมขอเปลี่ยนปากกานะไม่งั้นคูณไม่ทันปากกาหัวใหญ่เกินคูณไม่พอ คูณยังไงนะครับมันมีศูนย์ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมยกมันมาครับเป็นศูนย์อ่าแล้วคุณเอาสองคูณสองห้าสิบถูกไหมสองห้าสิบทดไว้หนึ่งสองศูนย์เป็นศูนย์ใส่หนึ่งสองหนึ่งสองเป็นสองตอบสองร้อยเท่าไหร่วะสองพันหนึ่งตอบสองพันหนึ่งกอไก่อ่าใครเพิ่งไปสอบตำรวจมาก็ตอบข้อนี้สองพันหนึ่งจบแล้วสำหรับวันนี้นะครับ เหมือนจะสอนเฮฮาบ้าบอสนุกบ้างตลกบ้างนะแต่จะบอกว่าไอ้หลักการเหล่านี้ฮะคุณเมมโมรี่ไว้ในหัวเลยนะครับหัวใครหัวกระบาลหัวใครหัวคุณนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวพอไปฝึกคิดในตารางขอไข่นะะขอไข่เก้าสิบมายังไงเก้าสิบมายังไงเอ้าเห็นไหมนี่มันต้องมีคนไม่รู้เรื่องอ่ะดูใหม่เก้าสิบมายังไงนี่ ขายขาดทุนสิบเปอร์เซ็นขาดทุนสิบเปอร์เซ็นก็สมมุติว่าถ้าร้อยบาทอ่ะคุณขายขาดทุนสิบเปอร์เซ็นก็คือร้อยร้อยลบสิบเท่ากับเท่าไหร่เก้าสิบบาทพี่น้องรับของมาร้อยหนึ่งอ่ะเราน้องขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็เท่ากับเท่าไหร่น้องก็ต้องขายของไปเก้าสิบบาทโอเคนะเรือดำน้ำเป็นของใครเอาอีกแล้วเข้าใจเป็นอย่างมากกัลังโง่มานนานไม่ใช่เราโง่มานานหรอกเราลืม เงื่อนไขสัญลักษณ์อีกโอเคนะครับ, auch, รญญนะรบมาตอนขาดทุนเออมาตอนขาดทุนห้ามลบไลท์ไม่งั้นจะฟ้องประยุทธ์เอาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติวเลขเสร็จแล้วเขาจัดตั้งรัฐบาลถ้าคุณวอนนะฮะคุณวอนกับผมมากเรื่องการเมืองเดี๋ยวผมมาไลฟ์การเมืองให้วันหนึ่งวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองกับคุณจอมขวัญอะไร <c oughs> อย่าเพิ่งมายุ่งกับเรื่องคณิตดิคณิตก็คณิตนีตน่แม <c oughs> ่งม totally. ้ lips, นจังไอเต้อะไรเงี้ยเออเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะสิบ 90มาจากไหนมาจากขาดทุนถ้าเขาบอกว่ากําไรกําไรก็คือบวกถ้าเป็นกําไรสิบเปอร์เซนมันก็ต้องเป็นร้อยสิบโอเคนะขาดทุนมันคือลบอ่ะกําไรคือบวกโอเคนะเออสอนดีมากๆขอบพระคุณนะฮะพี่ไม่ได้สอนดีหรอกพี่สอนปกติแต่น้องเข้าใจนะครับน้องเข้าใจน้องน้องเก่งนะมันเป็นน้องต้องพี่ต้องชมน้องว่าน้องเก่งนะน้องถึงเข้าใจนะครับผมเนี่ยสอนเฮี้ยมากไม่ได้สอนดีหาเลยเลยนะครับแต่น้องเข้าใจ อีชอเอ,าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใครวอนเรื่องการเมืองบ้างเดี๋ยวจะไลค์การเมืองสักวันนะครับเอาให้มีการเมืองอย่างเดียวเลยนะไอหลักที่สอนพวกเนี้ยคุณจําไว้นะคุณจําไว้เสาไฟฟ้าอะไรคุณจําไว้มันจะเอามาใช้กับตารางที่มีช่องหายอ่ามันจะเอาไปใช้กับตารางที่มีช่องหายแบบนี้หรือแบบนี้ แอดวานมนจะหายหัวหายท้ายแบบแรกๆหายตรงกลางไม่ยากใช้สูตรได้แบบแอดวานขึ้นมาอีกหายแม่งหัวหายแม่งท้ายนะครับแบบแอดวานมาอีกนี่หายเราไม่รู้ไอหัวท้ายอยู่ตรงไหนอัตราอยู่ตรงไหนนี่คือแบบหายนั่นคือแบบหายนะครับนะแล้วก็ไปทําข้อสอบจริงไอที่คุณเรียนไปทั้งหมดวันนี้อาจจะดูบ้าบอตลกบ้างติงตองบ้างนะครับแต่ได้เอามาใช้จริงๆแน่นอนโอเคนะครับ นะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนการตอนทำงานจำได้เปล่าจำได้นะครับสอสอขอน่าจะเคยเจอกันนะฮะเดี๋ยวก็ลองทักมาอินบ็อกซ์แล้วกันนะไม่ใช่หลายเรื่องส่วนตัวเพื่อนทักมา <laughs> <c oughs> ครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จบไลฟ์นี้แล้วนะครับใครตามไม่ทันก็ย้อนดูทีหลังนะฮะผมยืนยันว่าหลักการเนี้ยเอามาใช้ เรื่องพวกนี้ถ้าคุณดูในหนังสือมันจะเป็นสูตรแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจหลักการน,นี้มันไม่ต้องท่องสูตรอะไรนะครับไม่ต้องท่องสูตรอะไรสมัครติวไม่ทันแล้วใช่ไหมท้องถิ่นปิดไปแล้วกพไม่ได้เปิดนะแจ๊นะฮะเพราะว่าจดชนท้องถิ่นโอเคนะอ่าใครประทับใจกับไลฟ์วันนี้นะครับนะใครประทับใจกับไลฟ์วันนี้ขอคนละหัวใจหน่อยเออขอคนละหัวใจจะไปแล้วนะครับนะจะไปแล้วก่อนไปผมบ่นอะไรนิดนึงนะผมฝากอย่างนี้ฮนะก็จากที่คนรู้อยู่นี่ที่ผมฮฮาอย่างนี้ผมป่วยอยู่นะ อ่ะบอกอย่างนี้ถามว่าผมเป็นโรคอะไรนะครับเขาจะเรียกว่าเครียดโรคเครียดนะฮะฝากไว้นะเพราะว่าหลายคนอาจจะเป็นเป็นเอ่อเป็นโรคเดียวกับผมตอนนี้นะไม่ใช่โรคเพราะเป็นภาวะความเครียดคือความเครียดมันมีสองอย่างมีความเครียดแบบปกติกับความเครียดสะสมนะครับความเครียดปกติคืออะไรความเครียดปกติคือคุณตอบได้ว่าคุณเครียดเรื่องอะไร เครียดเรื่องจะสอบแล้วยังไม่ได้อ่านหนังสือเครียดเรื่องทะเลาะก,กับแฟนอะไรแบบนี้คือเครียดปกติเครียดปกติจะเป็นเครียดแบบรุนแรงแต่ไม่อันตรายเพราะคุณจะรู้ว่าพอต้นเหตุมันผ่านไปเดี๋ยวดีกับแฟนหรือเจอคนใหม่หรือว่าเดี๋ยวสอบผ่านไปเดี๋ยวได้เงินมามันจะหายไปนะแต่ที่อันตรายและที่ผมเป็นอยู่คือเครียดสะสมเครียดสะสมคืออะไรเครียดสะสมคือไม่รู้ต้นเหตุครับ ที่ผมป่วย,ยที่ผมโพสต์เมื่อวานแล้วผมไม่ได้มาเนี่ยฮะตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่นะยังยังอาการไม่ค่อยโอเคเครียดสะสมเครียดสะสมคืออะไรไม่รู้ต้นเหตุครับความสัมพันธ์กับแฟนก็ดีทํางานก็ดีนี่ก็ไม่ได้มีนะครับปัญหาพ่อแม่ไม่มีปัญหากับพวกคุณผมก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่บางทีร่างกายเรามันทางานมันเรื่อยๆื่อเรื่อยืเรื่อย,อย,อย,อยสมองมันบอกว่าไม่เครียดแต่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นอาการเครียดสะสมนะะแล้วอาการที่เกิดขึ้นคือ เมื่อวานผมเขียนชื่อตัวเองผิดอย่างเงี้ยหรืออาทิตย์ที่แล้วขับรถกลับบ้านหลงทางที่แม่งก็ทางประจำมันจะเบอร์นะครับแล้วก็นอนเท่าไหร่ไม่เพียงพอสักทีหลับทํางานไปหลับไปไประชุมหลับตลอดอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าเครียดสะสมถ้าคุณมีอาการแบบนี้นะคือตอบตัวเองไม่ได้ว่าเครียดเรื่องอะไรแต่อาการมันเหมือนไม่มีแรงมันมันป่วยๆอะ่ะนะครับให้คุณออกกําลังกายนะออกกําลังกายนะครับ แล้วก็อันที่สองนอนเร็วๆครับเข้านอนเร็วๆนะฮะอันที่สามเนี่ยดื่มน้ําเยอะๆนะะดื่มน้ําเยอะๆนะครับเนี่ยสามตัวเนี้ยถ้าคุณมีอาการเครียดสะสมเนี่ยคุณทําแบบเนี้เมื่อวานเนี่ยผมรู้ตัวไม่ไหวผมรีบนอนเลยนะฮะแล้วก็วันเนี้ยก็ออกกําลังกายแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปนอนแล้วอินบ็อกอะไรค่อยไปตอบตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออาการเหมือนกันน้องน่าจะเป็นแบบพี่นะครับนะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการแบบเครียดสะสมอยู่นะก็ใช้วิธีนี้คือผมก็ที่พูดอยู่ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในอาการนี้นะเดี๋ยวก็ต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันหายนะครับอ่ะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต่อไปคาดว่าจะมาวันเสาร์นะครับไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะแต่วันใดวันหนึ่งแน่นอนนะครับจะมาตอนที่สองนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีนะทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะไปแล้วบาย